หลังจากมีข่าวลือมาสักระยะถึงการเปลี่ยนตัวแม่ทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งใหม่ของพรรคเพื่อไทยล่าสุด28ตุลาคม2564ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคที่จังหวัดขอนแก่นก็มีมติเลือกนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเป็นหัวหน้าพรรคคนที่7อย่างเป็นทางการแทนสมพงษ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ที่ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยนายแพทย์ชลน่านวัย60ปีเป็นชาวเวียงสาจังหวัดน่านจบการศึกษาปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2529จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เริ่มต้นทำงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสาซึ่งในวิชาชีพแพทย์เขาเคยดำรงตำแหน่งถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านช่วงปี2538ถึง2543เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ปี2543ได้ลาออกมาสังกัดพรรคไทยรักไทยลงสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านและได้รับการเลือกตั้งในปี2544โดยดำรงตำแหน่งผู้แทนราษฎรมาแล้ว5สมัยติดต่อกันในสังกัดพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยปี2547สมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเขาได้เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อมาปี2548ได้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาลนายแพทย์ชลน่านเป็นนักการเมืองที่มีความโดดเด่นในสภาเคยได้รับตำแหน่งดาวสภาประจำปี2552จากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาด้วยในปี2555นายแพทย์ชลน่านได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนถูกปรับออกในปี2556และในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเขาได้รับตำแหน่งรองประธานวิปฝ่ายค้านขณะที่นายแพทย์ชลน่านเองก็ดูจะมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านรัฐบาลอีกด้วยโดยว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ได้ปราศัยครั้งแรกระบุจะนำจุดแข็งคือองค์ความรู้ของคนรุ่นเก่าบวกกับมันสมองความเป็นเลิศของคนรุ่นใหม่มาร่วมประสานกันเพื่อหาทางออกทางแก้ไขปัญหาชาติโดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพระบบประชาธิปไตยที่มีประโยชน์และตอบสนองต่อประชาชนให้เป็นความจริงอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของแพทองธารชินวัตรบุตรสาวทักษิณที่เข้ามาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคก็ถูกจับตาว่าจะเป็นเส้นทางแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งอื่นๆในพรรคหรือไม่